หลายๆคนนะคะถามถึงว่าทำโรตีทำยังไงวันนี้เดี๋ยวจะยืมมือน้องซิมรันมาทำอาต้าโรตีก็คือจัปาตีให้ดูนะคะตั้งแต่นวดแป้งเลยจนถึงทำเป็นแผ่นเสร็จสับเอาแต่ต้นยันจบเลยนะคะเราก็เอาอาต้าก็คือแป้งโควิดเนี่ยนะคะเทใส่ภาชนะที่เหมาะสำหรับนวดอัตราส่วนเนี่ยไม่อิงให้คร่าวๆนะเพราะว่าในแต่ละแป้งแต่ละถุงแต่ละยี่ห้อแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยความชื้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยคร่าวๆก็คือถ้าเราใส่แป้ง2ถ้วยเราก็ใส่น้ำถ้วยหนึ่งเพิ่มรสแล้วแต่ความแห้งความเปียกที่ชอบแต่ที่จริงอ่ะถ้ามันแห้งเนี่ยมันจะรีดง่ายนึกถึงคำภาษาฮินดีแล้วก็นึกถึงให้มันแปลเป็นไทยมันก็เลยคิดนิดหนึ่งตอนนี้ก็นวดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราจะพักแป้งไว้อย่างน้อย20นาทีครึ่งชั่วโมงเพราะตอนนี้แป้งยังเนื้อหยาบอยู่นะคะกลูเตนคือยังไม่ทำงานเราต้องพักเอาไว้ก่อนปิดฝานะคะเดี๋ยวมาค่ะพอเราพักแป้งครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมแป้งอาต้านี่แหละค่ะเอาไว้สำหรับเป็นแป้งนวลนะคะนี่เรามาดูกลูเตนเขาทำงานแล้วนะคะแป้งก็จะเหนียวแล้วทีนี้เราก็มาทำโรตีได้ทำไมถึงต้องพักแป้งเพื่อให้กลูเตนทำงานนะคะถ้าเราไม่พักแป้งเนี่ยมันจะแตกขอบโรตีเนี่ยมันจะเป็นขอบแตกๆค่ะแต่ถ้าเราพักแป้งเนี่ยขอบก็จะกลมสวยเลยจุดเตานะคะเอาตาวาก็คือกระทะแบนที่ใช้ทำโรตีเนี่ยนะคะมาวางอุ่นไปก่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงแต่เราก็มากลิ้งแป้งขนาดแล้วแต่ชอบนะคะเพราะว่าบางคนชอบโรตีแผ่นเล็กๆบางคนชอบแผ่นใหญ่ๆเอาอย่างนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง6นิ้วก็ได้เส้นผ่านศูนย์กลาง8นิ้วก็ได้ไม่ผิดนะคะแล้วแต่ว่าใครจะสามารถรีดได้เป็นขนาดไหนแล้วกลมดีตลอดเวลาถ้าแป้งติดนะคะให้ใช้แป้งนวล นะคะโรยได้ตลอดไม่มีปัญหาว่าถ้าเกิดว่าชุบแป้งนวลมากเกินไปแล้วโรตีมันจะแข็งมันไม่นะคะมันจะเนียนไปกับแป้งที่เปียกเลยพอเรารีดได้ที่แล้วนะคะก็เอาไปวางบนกระทะที่ร้อนแล้วเรามาดูว่าแผ่นแรกทำออกมาแล้วมันจะพองไหมระหว่างที่เราเอาโรตีไปวางบนตาวานะคะแผ่นที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะรีดแผ่นต่อไปได้เลยเราไม่ต้องทำทีละแผ่นนะคะคือปิ้งกับทีละแผ่นแต่ว่าเวลาระหว่างที่รอโรตีสุกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องยืนรอเฉยๆเราสามารถรีดแผ่นต่อไปได้เลยรอไปได้เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะความหนาความบางเนี่ยเอาจริงๆแล้วแต่ชอบเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบกินโรตีแผ่นหนาหน่อยเพราะว่ามันจะได้เคี้ยวแต่บางคนเนี่ยชอบโรตีแผ่นบางเพราะว่ามันจะไม่เหนียวอะค่ะอาจจะพูดว่ายังไงดีอะมันจะนุ่มไปกับฟันเลยอะแต่ว่าจะหนาจะบางก็ไม่ผิดนะคะแล้วแต่ชอบจริงๆแค่ว่าเวลาเรารีดเนี่ยทั้งแผ่นจะต้องมีความหนาเสมอกันไม่งั้นเวลาไปปิ้งจะมีปัญหาแผ่นแรกกันไม่เสร็จเลยรีดแผ่นที่3แล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับทักษะความเร็วในการรีดของแต่ละคนนะคะบางคนเนี่ยทำไวๆเนี่ย 4-5 แผ่นรีดไว้รอได้เลย
แผ่นหนึ่งยังอยู่บนเตาอยู่เลย 4-5 แผ่นรอไว้แล้วอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะความเร็วไม่เหมือนกันแผ่นนี้ไม่พองค่ะฟลอปเชียไม่พองก็ไม่เป็นไรนะเราจี่ให้มันสุกก็พอแผ่นที่สองนะคะว้าวว้าวว้าสวยมากเลยทำโรตีก็ลุ้นนี่ตรงพองไม่พองนี่แหละว้าวแผ่นนี้ก็สวยนี่ค่ะพองแบบเพอร์เฟคต้องแบบนี้นะคะผ่านแล้วค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ขอบคุณนางแบบค่ะ